เรามาดูงานที่นักเรียนต้องทำนะครับก็คืองานในสมุดนะครับซึ่งเป็นงานที่17นะครับโจทย์นะครับลอกโจทย์ด้วยนะครับเขียนบอกเวลาอย่างเป็นทางการพร้อมวาดภาพนาฬิกานะครับเวลาตักเป็นทางการก็คือมีคำว่า past มีคำว่า true นั่นแหละครับนะครับเขียนบอกเวลาอย่างเป็นทางการพร้อมวาดภาพนาฬิกานะครับวาดภาพนาฬิกาก็หมายว่าให้วาดตรงกับเวลาที่กำหนดนี้นะครับนักเรียนก็เขียนบอกเวลาก่อนนะครับด้านหลังนี้นักเรียนก็วาดภาพนาฬิกานะครับไม่ต้องเรือนใหญ่มากนักนะครับแต่ว่าให้เห็นชัดเจนนะครับให้เห็นชัดเจนว่าเข็มสั้นเข็มยาวเป็นยังไงนะครับข้อที่1ก็คือ11นาฬิกานะครับ 11.00 นนะครับข้อที่2ก็ 7.15 นนะครับข้อที่3ก็ 9.35 นนะครับกับงานต่อไปนะครับกับก็เป็นงานที่18นะครับงานที่18นะครับงานที่18เลยนะครับเป็นงานที่18ก็บอกว่าเขียนเวลานะครับให้ตรงกับเวลาในนาฬิกานะครับนักเรียนก็ดูนะครับว่าเวลาในนาฬิกาคือเวลาเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวครูจะหมุนนาฬิกาให้ดูนะครับนะครับเขียนเวลาให้ตรงกับเวลาในนาฬิกากับเวลาก็คือให้เขียนเป็นเวลาอย่างเป็นทางการนะครับเวลาอย่างเป็นทางการมี3ข้อนะครับมี3ข้อนะครับครูไม่ให้เยอะนะครับมี3ข้อนะครับเป็นงานที่18นะครับงานที่18นะครับเวลาข้อที่1นะครับดูนะครับเวลาข้อที่1นะครับเข็มยาวนะครับเข็มสั้นนะครับนะครับนี่คือเวลาข้อที่1นะครับนี่เวลาข้อที่1นะครับน่าจะเห็นชัดเจนนะครับนี่คือเวลาข้อที่1นะครับต่อไปเวลาข้อที่2นะครับเวลาข้อที่2เวลาข้อที่2นะครับเข็มยาวอยู่ตรงนี้เข็มสั้นอยู่ตรงนี้นะครับเข็มยาวอยู่ตรงนี้เข็มสั้นอยู่ตรงนี้ดูเข็มนี้นะครับเข็มนี้ไม่เกี่ยวนะครับนี่เข็มวินาทีอย่าไปสนใจมันนั้นครับนี่เข็มนี้อย่าไปสนใจนะครับดูตรงนี้นะครับเข็มยาวนี่คือเข็มยาวนี่คือเข็มสั้นนี่คือข้อที่2นะครับข้อที่2นะครับข้อที่2นะครับต่อไปข้อที่3นะครับข้อที่3เวลาเข็มยาวมาอยู่เลข2ตรงนี้เข็มสั้นเลยเลขนี้มาหน่อยนึงเวลาข้อที่3นะครับนะก็ให้นักเรียนนะครับเขียนเวลานะครับเขียนเวลาตามที่ครูให้ดูนะครับเป็นทีละข้อทีละข้อทีละข้อนะเพราะนั้นนักเรียนต้องดูคลิปนะครับนักเรียนต้องดูคลิปไล่มาทีละข้อนะครับไม่นั้นนักเรียนจะไม่รู้ว่าข้อที่1เวลาอะไรข้อที่2เวลาอะไรข้อที่3เวลาอะไรนะครับนักเรียนไม่ต้องวาดรูปนาฬิกานะครับนะครับใน3ข้อสุดท้ายนี้ไม่ต้องวาดรูปนาฬิกานะครับให้นักเรียนเขียนระบุเวลามาเลยนะครับระบุเวลาก็คือขึ้นต้นด้วย is it ก่อนนะครับ is it หรือรูปย่อนะครับตามด้วยเวลานะครับให้นักเรียนเขียนคำว่า is it นะครับหรือ is ก่อนทุกข้อเลยนะครับส่วนข้อ1ถึงข้อ3ในงานที่17นั้นนักเรียนต้องวาดรูปนาฬิกาพร้อมทั้งเขียนเวลาด้วยนะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับหวังว่านักเรียนคงจะเข้าใจนะครับถ้าไม่เข้าใจนักเรียนต้องดูหลายๆเที่ยวนะครับต้องดูหลายๆเที่ยวแล้วนักเรียนจะเข้าใจนะครับสำหรับชั่วโมงนี้นะครับก็กล่าวคำว่า goodbye see you again next clip กับ